องบอกครับวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีการเปิดตัวรถครั้งยิ่งใหญ่ฮะของ Mazda นั่นเองครับคุณผู้ชมกับ New Mazda 3นะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะครับเหมือนเดิมฮะ1คนครับที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะเอามาเนี่ยฮะติดตั้งแก๊สในรถยนต์ทันทีครับแน่นอนครับเป็นใครไปไม่ได้นั่นคือพี่เอสนะครับ CEO จากบริษัทหงทองโตแก๊สนั่นเองครับสวัสดีครับพี่เอสครับสวัสดีครับเหมือนเดิมพี่ครับผมเมื่อเช้าเพิ่งมีการเปิดตัววันที่18มีการเปิดตัวไปแล้วก็เราก็ไปเอารถมาตอนเย็นตอนเช้าของวันที่18เนี่ยนะครับเปิดตัวปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็เอารถมาปุ๊บเนี่ยอยากจะบอกว่าหลังจากที่รถมาปุ๊บเนี่ยครับ PS ก็ไม่ธรรมดาครับก็เอาเข้าสู่บริษัททันทีแล้วก็ติดตั้งแก๊สทันทีใช่ครับใช่มั้ยฮะครับผมเอาเข้าติดตั้งแก๊สเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับ CX5 ตัว 2,000 ที่เราทำไปอยู่แล้วเดี๋ยวขอคุยเรื่องของดีเทลรถก่อนดีกว่าครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะอาจจะบอกว่าความรู้สึกของเราเนี่ย Mazda 3เนี่ยมันเปลี่ยนโฉมมาได้ในความรู้สึกผมมันไม่นานเท่าไหร่เลยนะทั้งหมดเลยที่เป็นแบบเปลี่ยนการเปลี่ยนโฉมของเขาด้วยนะฮะณวันนี้ครับเป็นการเปิดตัวแล้วก็เปลี่ยนโฉมครั้งใหม่อีกหนึ่งครั้งที่ยิ่งใหญ่มากของ Mazda 3ครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างกับรถคันนี้ฮะMazda 3ปีนี้ Mazda ก้าวขึ้นสู่เทคโนโลยี Skyactiv เทคโนโลยีโดยเฉพาะทุกรุ่นเกือบทุกโมเดลตั้งใจจะเปลี่ยนหมด Skyactiv มันเป็นเครื่องที่ Mazda ออกแบบมาใหม่แล้วก็มันเป็นระบบ Direct Injectionคือฉีดตรงนะครับระบบตัวนี้จะลดการสูญเสียเชื้อเพลิงในท่อไอดีแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่าระบบปกติแล้วก็ Mazda เนี่ยออกแบบให้ระบบเกียร์ทุกอย่างเป็นสกายทีหมดก็คือลดน้ำหนักลดแรงเสียดทานทุกอย่างเพื่อเป้าหมายเดียวก็คือให้ความประหยัดที่มากขึ้นส่วนในโมเดลเนี่ยเขาทำออกมารูปลักษณ์สวยมากคือผมอยากจะบอกว่าภาพที่เห็นปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเป็นรถญี่ปุ่นต่อไปละเขาเหมือนรถยุโรปมากรูปร่างหน้าตาเขานี่คือรถยุโรปเลยครับที่ว่าเห็นตอนแรกเห็นพี่เอสขับเข้ามาครับคือวันนี้ฮะเราเปลี่ยนสถานที่ไม่ได้อยู่ที่ที่บริษัทที่บริษัทใช่ไหมครับที่ติดตั้งแก๊สนะเพราะว่าเราเองนั้นอยากจะเอารถคันนี้มาวิ่งด้วยการส่วนหนึ่งครับเพราะว่าวันที่เราถ่ายทำรายการทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นวันเดียวกันทุกอย่างเราจะทำทุกอย่างให้ครบในวันเดียวนั่นคือคอนเซ็ปต์ของเราครับว่าเราต้องเร็วกว่าคนอื่นฉะนั้นนะฮะสิ่งที่เราเห็นนะครับคือตอนที่ขับเข้ามาปุ๊บโหสวยมากรูปร่างหน้าตาเขาเปลี่ยนไปรู้สึกว่าเทคโนโลยีต่างๆอย่างที่ Skyactiv ต่างๆเปลี่ยนไปละด้านในรถละครับก็ระบบวิทยุระบบนู่นนี่นั่นหลายอย่างมีระบบเบรกแล้วก็อัตโนมัติในตอนที่แบบมาช้าๆแล้วเบรกหยุดแต่ว่าจะอยู่ในตัวท็อปอย่างเดียวซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับก็จะมี2รุ่นมีตัว5ประตูกับ4ประตูก็ในระบบตัวนี้เราจะเอาไปทำรีวิวละเอียดเยอะๆอีกครั้งนึงทุกอย่างให้ดูกันอีกครั้งนึงครับฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นกันแน่นอนครับว่าในรถมีอะไรบ้างแต่ที่ผมเห็นแบบคร่าวๆนะฮะผมอยากจะบอกว่าล้ำมากล้ำมากคือด้านในรถเนี่ยนะครับเรื่องของจอเรื่องของการที่คุณได้เห็นนะฮะคืออาจจะเป็นเรื่องของไมค์หรือว่าคอนโซลต่างๆมีการที่เปลี่ยนไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรถของยุโรปเท่านั้นตอนนี้วันนี้ครับคุณได้ใช้แล้วในรถของญี่ปุ่นแล้วก็ราคาเนี่ยนะครับก็อยู่ในสแตนดาร์ดที่คุณสามารถรับได้ในซีดานที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะเอาล่ะครับเราได้ยินเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องต่างๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นดีเทลแบบละเอียดแน่นอนอีกหนึ่งครั้งของ Mazda 3ครับแต่คำถามนั่นคือสามารถติดตั้งแก๊สได้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับเครื่องของเขาเป็นยังไงบ้างก็มันเป็นเครื่องยนต์เดียวกับ CX5 เลยซึ่งผมเคยทำรีวิวละเอียดมากๆตอนนั้นเราก็คุยร่วมกันเนี่ยแล้วก็มันมีทั้ง 2,000 ทั้ง 2,500 แต่ตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกที่เป็น 2,000 นะครับก็บล็อกเดียวกันเป๊ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างในการติดตั้งหรือในระบบพวกนี้จะไม่ยากแล้วครับแล้วก็ระบบ Direction เนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีติดแก๊สที่เป็นระบบฉีดเป็นน้ำไอ้ตัวเนี้ยสำคัญเดี๋ยวเราคุยกันเบรกหน้าอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่เราพูดมาตลอดครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าณทุกวันนี้เรื่องของนวัตกรรมการล้ำหน้าของเทคโนโลยีเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยมันเดินไปหน้าเราต้องตามให้ทันเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อฮะในเรื่องของการติดตั้งนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์แบบไหนยังไงแล้วพื้นที่ด้านหลังเนี่ยนะฮะในการวางถังเป็นยังไงบ้างทุกอย่างครับเดี๋ยวเราจะคุยกันแน่นอนครับในช่วงหน้า